บนโซเชียลแชร์คำแนะนำหลังการผ่าตัดรักษาต้อกระจกว่าหลังผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์เทียมแล้วควรใช้สายตามากๆเช่นดูหนังอ่านหนังสือเพื่อให้เลนส์ที่ใส่เข้าไปใหม่เข้าไปในที่ที่เหมาะสมแต่หากคนไข้ไม่ใช้สายตาเลยเลนส์ก็ไม่สามารถเข้าที่เข้าทางได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับจักษุแพทย์ครับคำแนะนำหลังการผ่าตัดรักษาต้อกระจกที่เขาแชร์นี่จริงเหรอครับไม่จริงครับปกติการผ่าตัดสลายต้อกระจกก่อนผ่าตัดจะมีการวัดองค์ประกอบของดวงตาเช่นความโค้งกระจกตาความยาวของลูกตาเพื่อที่จะกำหนดเบอร์หรือค่ากำลังสายตาของเลนส์แก้วตาเทียมที่เราจะใส่เข้าไปเพื่อให้คนไข้สามารถมองไกลได้ชัดหรือในบางกรณีอาจจะใช้เลนส์ชนิดหลายระยะโฟกัสให้มองไกลและมองใกล้ชัดเพราะฉะนั้นหลังจากการทำแล้วค่าสายตาจะเกือบจะอยู่ในค่าปกติโดยทั่วไปภายในช่วงเวลาหลังจาก1เดือนไปแล้วสายตาจะเข้าที่แล้วก็สามารถที่จะไปเช็คเบอร์สายตาหรือเบอร์แว่นตาได้ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้สายตาในช่วงก่อนหน้านั้นแล้วโอกาสที่เลนส์เทียมจะเคลื่อนหรือไม่เข้าที่นี่เกิดขึ้นได้ไหมครับโดยทั่วไปหลักการทำต้อกระจกก็คือเลนส์ตาของมนุษย์ลักษณะเป็นถุงมีเยื่อหุ้มเลนส์ด้านหน้าและเยื่อหุ้มเลนส์ด้านหลังแล้วก็มีเนื้อเลนส์อยู่ตรงกลางในตอนเด็กๆเนื้อเลนส์นี้จะใสแต่พอเราใช้ไปหลายๆปีเนื้อเลนส์นี้ก็จะขุ่นการรักษาโรคต้อกระจกก็คือการไปเปิดหุ้มเลนส์ด้านหน้าแล้วก็ใช้เครื่องอัลตราซาวด์ไปดูดสลายตัวเลนที่คุณโดยเก็บถุงหุ้มเลนด้านหลังไว้เพื่อที่จะได้ใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปวางในตำแหน่งเดิมแต่ว่าในบางกรณีในขณะผ่าตัดเนี่ยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นถุงหุ้มเลนนั้นไม่แข็งแรงนะครับทำให้ถุงหุ้มเลนด้านหลังนั้นแตกหรือฉีกขาดก็อาจจะทำให้การวางตำแหน่งของเลนแก้วตาเทียมเนี่ยไม่อยู่ตรงกลางแบบที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นกรณีนั้นมักจะพบในผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือถุงหุ้มเลนฉีกขาดในระหว่างการผ่าตัดแต่ในคนที่การผ่าตัดไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นโอกาสที่จะมามีเลนแก้วตาเทียมเคลื่อนหลังการผ่าตัดเนี่ยพบน้อยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูแลรักษาแผลหรือดวงตาหลังการรักษาตามที่คุณหมอและคุณพยาบาลแนะนำอย่างถูกต้องหลังจากเดือนนึงไปแล้วเนี่ยเลนแก้วตาเทียมจะยึดติดกับถุงหุ้มเลนอย่างแน่นนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเคลื่อนเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นศูนย์เลยยกเว้นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงกับดวงตาเช่นถูกชกแรงๆหรือตาไปกระแทกกับวัสดุแข็งๆก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้ลูกตาแตกหรือทำให้เลนแก้วตาเทียมเคลื่อนแต่การปฏิบัติภารกิจปกติในประจำวันเนี่ยจะไม่สามารถทำให้เลนแก้วตานั้นเคลื่อนได้อีกแล้วแล้วคำเตือนที่ว่าหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์เทียมต้องระวังแสงที่จ้าเกินไปด้วยการใส่แว่นกันแดดนี่เป็นยังไงบ้างครับในอดีตเลนส์แก้วตาเทียมเนี่ยทำจากวัสดุคล้ายๆกระจกใสเรียกว่า PMMA หรืออะคริลิกในขณะที่เลนส์ธรรมชาติของมนุษย์จะมีลักษณะค่อนข้างออกไปทางเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นในคนที่เอาต้อกระจกออกไปแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดใสมากๆเข้าไปเหมือนในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะทำให้คนไข้รู้สึกแสงสว่างเข้าตามากเกินไปในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปแล้วเลนส์แก้วตาเทียมมีการผสมสารที่ในการกรองแสงให้อยู่ในตัวเลนส์แก้วตาเทียมอันใหม่นั้นแล้วเพราะฉะนั้นเลนส์แก้วตาเทียมที่ใส่เข้าไปในตาคนไข้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองคล้ายๆกับเลนส์ธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นแสงจะไม่ไปทำอันตรายกับดวงตามากกว่าปกติยกเว้นว่าในคนที่เคยมีต้อกระจกเยอะๆหลังจากที่สลายต้อหรือเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกเหมือนแสงเข้าตาได้เยอะขึ้นอาจจะทำให้รู้สึกว่าแสงจ้าการใส่แว่นกันแดดหรือการหลีกเลี่ยงแสงในช่วงแรกก็อาจจะทำให้รู้สึกสบายตาขึ้นจากสูตรแพทย์อธิบายถึงการรักษาต้อกระจกไว้แบบนี้ในผู้ป่วยที่จะเตรียมมารักษาหรือสลายต้อกระจกสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือการดูแลรักษาความสะอาดของบริเวณใบหน้าในช่วงใกล้ๆวันจะมาทำคุณหมอบางท่านอาจจะให้ยาฆ่าเชื้อไปหยอดเพื่อทำให้ตาสะอาดก่อนวันมาทำนอกจากนั้นต้องควบคุมโรคประจำตัวที่อาจจะมีผลต่อการรักษาเช่นเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงนอกจากนั้นต้องศึกษาวิธีปฏิบัติตัวทั้งในช่วงก่อนรักษาขนาดรักษาและหลังการรักษาเพื่อที่จะได้ดูแลตนเองอย่างถูกต้องเพื่อให้ผลการรักษาดีที่สุดมีคนไหนที่ไม่สามารถรักษาอาการต้อกระจกได้การรักษาโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเลนตาที่ขุ่นให้กลับมาใสเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยทั้งหมดที่ทำให้การมองเห็นดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าในคนที่เป็นโรคตาอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นจอประสาทตาที่ไม่ดีหรือเป็นโรคต้อหินขั้นรุนแรงการเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมหรือการสลายต้อกระจกไม่ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นคุณหมอมักจะไม่ทำการรักษาโรคต้อกระจกให้ดังนั้นสรุปแล้วคำแนะนำหลังการผ่าตัดรักษาต้อกระจกที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อครับการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดจะช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่างๆได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม